ทนายอนันชัยเผยเตรียมเดินหน้ายื่นเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของศรีสุวรรณวันที่6มิถุนายนวันนี้วันที่5มิถุนายนทนายอนันชัยชัยเดชทนายความโพสต์รูปภาพและข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติเพิกถอนองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโดยให้รายละเอียดระบุว่าวันนี้ผมมาพบท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเพื่อทำและมอบอำนาจให้ผมยื่นหนังสือเรียกร้องถอนชื่อสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมต่ออธิบดีการปกครองในฐานะนายทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีจำนวน8แฟ้มผมอยากจะบอกศรีสุวรรณจรรยาและสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยว่าการที่เราจะร้องเรียนใครสักคนหนึ่งองค์กรใดองค์กรหนึ่งควรมีข้อมูลและศึกษาข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้เสียก่อนไม่ใช่สักแต่ร้องโดยใช้กระดาษไม่กี่แผ่นเพราะหากการร้องเรียนไม่เป็นความจริงตามที่ร้องเรียนชื่อเสียงกิตติยศของวงตระกูลบุคคลที่ร้องเรียนต้องย่อยยับพินาศสิ้นไม่สามารถแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนได้เพราะข่าวที่นำเสนอไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงทรัพย์สินเงินทองด้วยผมจะไม่ยอมให้คุณศรีสุวรรณจรรยาทำเช่นนั้นอีกพรุ่งนี้วันที่6มิถุนายน2565เวลา 14:00 น.เจอกันที่กระทรวงมหาดไทยแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง